อันนี้คือรีวิวเพื่อให้เข้าใจข้อมูลสำคัญที่อยู่ในแฟนเพจนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงประสบการณ์จริงตรงนี้ที่น่าสนใจคือข้อมูลส่วนหนึ่งประมวลผลโดยผมเป็นคนประมวลลงไปว่าความตัวเลขความหมายนี้และมีคนมารีวิวว่าเขาได้ประสบเหตุการณ์นี้จริงตัวเลขถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเลข0550ถ้าอยู่ในเบอร์มือถือของใครอาจจะเป็นพฤติกรรมตามนี้หรือมีผลกับชีวิตผู้ใช้ตามนี้นิสัยชอบการพิสูจน์การทดลองไม่เชื่อใครง่ายๆเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองบางครั้งก็กลายเป็นคนดื้อนะกับใครบอกอะไรไม่ฉันจะดื้อฉันจะดื้อไม่สนใจฉันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่คนไร้เหตุผลนะครับแต่เป็นคนที่รับอะไรได้ยากต้องลองเองพิสูจน์เองก็อาจจะเหมาะกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาเรื่องของเป็นนักวิทยาศาสตร์ความเชื่อได้ยากแต่ถึงเหมาะอย่างไรมันจะมีปัญหาสุขภาพเพราะว่ามันเสี่ยงกับเลข0เลข0คือเสี่ยงกับมะเร็งเนื้องอกจึงไม่แนะนำให้ใช้นะครับและตัวเลขที่มีความเป็นบุคลิกของตัวเลข5005เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับศาสนาก็ได้เป็นคนคิดลึกอะไรลึกซึ้งก็ได้ไม่ได้มองอะไรเป็นรูปธรรมไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองวัตถุสนใจเรื่องของจิตใจนามธรรมความรู้สึกเรื่องของปัญญาเรื่องของปฏิบัติธรรมอะไรทำนองนี้มักจะทำให้มีโอกาสเป็นโสดได้สูงนะครับสนใจในสิ่งเล่นลับเรื่องอะไรที่มันแปลกแหวกแนวลองมาดูซิผู้ใช้เนี่ยเขาเป็นกันจริงๆหรือเปล่าแบบนี้นะครับคนนี้ตอบน่ารักมากจริงทุกตรงฮ่าฮ่าฮ่านะครับผมใช้50ก็จริงอยู่ครับชัดมาก 100% เป็นคนดื้อเงียบคนที่บอกโอ้ใช้แล้วโสดยาวนะครับคนนี้ก็มายืนยันใช้แล้วดื้อมาก50ดิฉันใช้052เป็นโสดค่ะนะครับก็น่าสนใจมากแม่นมากโสดนะรู้สึกว่าคนชอบมาสนใจคำว่าโสดเนาะตัวเลขนี้มันอย่างที่บอกแล้วครับมันจะค่อนข้างคนจะเข้าถึงได้ยากมันก็เลยเป็นลักษณะตัวเลขพลังแบบนี้ถึงจะมีข้อดีแต่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะอะไรที่มีเลขศูนย์แทรกอยู่จะผูกพันกับมะเร็งเนื้องอกคุณพ่อผมเองเป็นมะเร็งเสียชีวิตเนี่ยผมสังเกตที่เบอร์มือถือท่านเป็นพลูทุกวันนี้ทำให้เตือนคนได้ว่าเลขศูนย์เป็นมะเร็งเพราะว่าคุณพ่อใช้เบอร์5544350ไม่นับข้างหน้า081ถ้า3ตัวแรกไม่นับนะครับก็คุณพ่อมี50ลงท้ายก็เป็นคนเชื่อระยะเป็นคนเก่งเป็นนักวิเคราะห์แต่ท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เข้าใจเรื่องนี้ไม่อยากให้ใครมามีความสูญเสียเหมือนที่ผมมีเป็นไปได้เราลดปัจจัยนี้จะได้ไม่มีความเสี่ยงนะครับจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าโอเคจบครับ